สวัสดีคะ่ะคลิปนี้มาติดตามสถานการณ์ล่าสุดของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะก็ขออนุญาตเริ่มจากที่ประเทศไทยเราค่ะวันนี้วันที่15กันยายน2563นะคะมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเข้ามา5รายค่ะก็รวมทั้งหมดของผู้ติดเชื้อนะคะก็เป็น3480รายรักษาหายแล้ว3315รายยังอยู่ที่โรงพยาบาล107รายแล้วก็เสียชีวิต58รายนะคะสาหรับประเทศไทยเรานะคะก็ ได้ป้องกันนะคะได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าประเทศที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะมีประชากรเยอะแยะนะคะสามารถควบคุมนะคะโรคขนาดนี้ได้ดีมากเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทางคุณหมอเป็นอันดับแรกเลยนะคะที่ได้ดูแลและรักษาผู้ป่วยนะคะได้หายกลับบ้านมากกว่า3,000รายนะคะแล้วก็รวมไปถึงรัฐบาลนะคะที่มีนโยบายปกป้องดูแลประชาชนด้วยการล็อกดาวน์แล้วก็แจกหน้ากากอนาั มาไมนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านนะคะที่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางรัฐท,ที่ได้ออกกฎมานะคะให้อยู่ในกฎระเบียบนะคะอยู่บ้านเพื่อชาตินะคะแล้วก็จะลืมใส่หน้ากากทุกวันนะคะค่ะนี้คือรายง,งานของประเทศไทยนะคะหวังว่าคงจะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม เติมนะคะถ้าเรารักษาสุขภาพของเรานะคะด้วยการล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยเจลแอลโกอฮอลหรือว่าด้วยสบู่ก็แล้วแต่นะคะแล้ก็ขอทุกท่านปลอดภัยค่ะนะคะมาดูทั่วโลกค่ะนะคะยอดทั้งหมดนะคะผู้ที่ติดเชื้อนะคะ2 9 1 9 5 8ล้าน1 8รายค่ะนะคะกำลังรักษาอยู่ก็8 4ล้าน4 0 0 0 88,243รายนะคะอันนี้รักษาหายแล้วสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะคะรวมทั้งหมดก็927,245รายค่ะนะคะนี่เป็นตัวเลขทั่วโลกนะคะล่าสุดปัจจุบันก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสืพิมพ์ไทยรัฐค่ะ ค่ะมาดูอันดับประเทศที่ติดเชื้อโควิด -19 3อันดับต้นๆนนะคะค่ะก็มีประเทศที่1น,นะคะคืออเมริกาค่ะ United States ค่ะติดเชื้อไปทั้งหมด6,553,399รายค่ะสีเขียวนี้คือรักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะส่วนสีแดงทางนี้คือผู้เสียชีวิตค่ะก็เสียชีวิตไปทั้งหมด1 4, 9 4 4 8 9รายค่ะอเมริกานะคะ ตามมาด้วยอินเดียค่ะอินเดียติดเชื้อไปทั้งหมด4,846,277 4รายตัวนี้คือตัวเลขที่หายแล้วกลับบ้านได้แล้วนะคะค่ะแล้วก็เสียชีวิต79,722รายค่ะประเทศอินเดียนะคะตามมาด้วยบราซิลค่ะติดเชื้อไปทั้งหมด4,345,610รายนะคะตัวนี้ รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วส่วนทางนี้เสียชีวิตค่ะก็เสียชีวิตไปทั้งหมดนะคะหนึ่ง0รายค่ะของประเทศบราซิลนะคะค่ะค่ะสำหรับประเทศที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คืออเมริกานะคะก็คือตัวเลขนี้ค่ะอันดับที่2ก็คือบราซิลค่ะแล้วก็ตามมาด้วยอินเดียนะคะ3ประเทศแรกนะคะค่ะก็ถ้าเกิดจะจะเรียงจากที่ติดเชื้อนะคะต้องเรียงมาจากนี่นะคะ ด้านนี้เป็นเรียงถ้าเราจะนับที่ว่าประเทศไหนเสียชีวิตมากที่สุดนะคะต้องเรียงจากตรงนี้ค่ะนะคะค่ะมาดูภาพที่อินโดนีเซียนะคะขอเจ้าหน้าที่กำลังฝังศพผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็มีรายงานว่าทางการนะคะได้ลงโทษนะคะ แคนนะคะที่ไม่สวมหน้ากากค่ะด้วยการให้พวกเขานะคะมาขุดหลุมฝังศพผู้ที่เสียชีวิตเพื่อให้เป็นบทเรียนค่ะเพราะว่าพวกเขาขัดขืนกฎระเบียบที่ทางการได้ตั้งมานะคะพวกเขาไม่ยอมใส่หน้ากากนะคะเป็นเวลานานแล้วก็สามารถจับได้ว่าพวกเขาไม่ใส่เลยค่ะแล้วก็ต้องถูกลงโทษด,ด้วยการให้มาทำคุณประโยชน์ต่อประเทศนะคะว่าการไม่ใส่หน้ากากนะ่ะจะเป็นผลยังไงนะคะค่ะ ก็เป็นการลงโทษที่ถูกต้องแล้วก็ดีมากนะคะคุณผู้ชมคะค่ะก็มีรายงานจากที่อินโดนีเซียว่ามีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องนะคะตอนนี้นะคะเป็นอันดับ2ของเอเชียแล้วค่ะนะคะ,นะคะยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะ2 2 1 5 2 3คนค่ะแล้วก็เสียชีวิต8,841รอายค่ะสำหรับประเทศที่1ของเอเชียนะคะก็คือฟิลิปปินส์ค่ะติดเชื้อไปทั้งหมด2 6 15,888รายค่ะเสียชีวิต4630ารายค่ะนะคะก็เป็นด้านเอเชียของเรานะคะค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลส,สุขภาพค่ะ ค่ะน,นี้ก็คือภาพของคุณแบรุสโคนีอดีตนายกรัฐมนตรีของอิตาลีค่ะซึ่งท่านได้ติดเชื้อโควิด1 9นะคะได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตอนนี้อาการดีแล้วนะคะอาการหายแล้วก็กลับบ้านได้นะคะค่ะท่านกา็ฝากบอกมาว่าผมโชคดีมากที่ได้ผ่านวิกฤตนะคะของโควิดมาได้นะคะแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกท่านให้รักษากฎระเบียบนะคะด้วยการอ,าอยูอ่รักษาระยะห่างทางสังค ดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกวันนะคะล้างมือให้สะอาดบ่อยๆนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดเชื้อนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะก็มีสิทธิติดเชื้อได้เช่นกันนะคะนะคะทางคุณหมอก็แนะนํามาเช่นกันค่ะท่านอยู่ใน กลุ่มที่เสี่ยงนะคะพ่ออายุมากแล้วอายุท่าน83ปีแล้วนะคะก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่ะแต่ว่าโชคดีมากที่ได้รักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวนะคะทุกท่านต้องดูแลตัวเองเช่นกันนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย